สวัสดีค่ะชั้นครูโสภิตชาแนลนะคะในคลิปนี้นะคะเพื่อนจะมาชวนเพื่อนทำนะคะฟักทองรังนกค่ะเพื่อนนะคะฟักทองรังนกนั้นเราจะสไลด์ฟักทองให้บางแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อทอดให้กรอบเหมือนกับเผือกหรือมันรังนกนะคะในที่นี้นะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะเอาไส้ออกก่อนนะคะเอาไส้ของพวกทองออกเราก็ทำเหมือนกับพวกทองที่เราได้ทำเป็นพวกทองทอดกรอบเนี่ยเพื่อนเหมือนกันเลยนะคะเพียงแต่ชิ้นเขาต่างกันนะคะชิ้นเขาต่างกันเราก็ใช้ออกเหมือนกันตรงนี้นะคะเราใช้ทั้งเปลือกพักทองหลังนกนะคะเราใช้ทั้งเปลือกแต่หั่นชิ้นเล็กลงนะคะถ้าใครไม่มีที่สไลด์ก็มีดนะคะมีดสองคมนะคะถนัดซ้ายก็ดึงเข้าหาตัวนะคะถนัดขวาก็ดึงออกได้เหมือนกันนะคะแต่ในที่นี้เรามีมีดสไลด์เราก็ใช้มีดสไลด์เลยเวลาใช้มีดสไลด์เนี่ยเพื่อนนะคะควรใส่ถุงมือนิดนึงนะคะไม่งั้นก็ต้องเราสไลด์ด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะมีดนี่คมมากนะคะได้ชิ้นแบบนี้นะเพื่อนนะพอเราสไลด์บางๆได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนเราก็จะมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะชิ้นเล็กนั้นนะคะวิธีการให้เส้นก็ยาวนิดนึงนะคะอยู่ที่ระวังมีดค่ะเพื่อนนะคะแบบนี้ใช่ไหมระวังมีดนี้เลยค่ะชิ้นยาวมาแบบนี้นะคะพอชิ้นมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปล้างที่เราไปผึ่งลมนั้นเพราะว่าเนื้อพวกทองก็จะมีหมามากกว่าพวกเผือกพวกมันค่ะนะคะผึ่งลมเพื่อให้เขาออกได้เร็วขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเราทำจนเสร็จแล้วมาดูกันนะเพื่อนพวกทองนะคะที่เราจะนำไปทอดหลังนกนะคะเราได้หั่นล้างนะคะทีนี้เราจะมาผึ่งนะคะเราจะผึ่งลมผึ่งแดดนะคะให้เขาหมาดหมาดเพื่อนคะฟักทองที่เราจะทำเป็นรังนกนะคะเราได้ผึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างไรนะคะตอนนี้กำลังวอร์มน้ำมันอยู่นะคะเราจะลองเอาที่เล็กๆใส่ลงไปก่อนนะคะร้อนขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาใส่เลยค่ะนะคะบอกได้เลยว่าฟักทองจะทำยากกว่าเผือกนะคะเพราะว่าฟักทองมีน้ำมากกว่าเผือกนะคะเผือกเขามีความเป็นแป้งเยอะนะคะฉะนั้นแล้วมันเผือกเนี่ยจะทอดง่ายนะคะก็ถ้าเราหามันเทศได้นะคะเราจะมาทำมันเทศลังนกให้เพื่อนดูอีกนะคะหลังจากที่ทำเผือกไปแล้วนะคะนี่หาเผือกไม่ได้ไอหามันเทศไม่ได้นะคะได้วัคทองมาทำวัคทองเพื่อนดูพอน้ำมันหยุดเดือดแบบนี้นะเพื่อนนะเอาน้ำตาลใส่ค่ะนะคะน้ำมันเป็นฟองเล็กลงเนี้ยเอาน้ำตาลใส่เลยนะคะพอหยุดเดือดแบบนี้แล้วนะเพื่อนตักขึ้นเลยนะคะเพราะชิ้นเขาเล็กนะคะตักขึ้นเลยค่ะเอาออกจากกระทะแล้วเพื่อนต้องรีบนะคะ
รีบทำเป็นกองค่ะนะคะกองที่เราต้องการนะคะตอนนี้เราไม่ต้องใส่พิมพ์เราจะกองแบบนี้ค่ะเราจะกองพอดีคำนะเพื่อนนะคะกองไม่ใหญ่กองพอดีคำขนาดนี้ยังร้อนอยู่นะเพื่อนนะเราเพิ่มรสชาตินะคะเอางาโรยค่ะนะคะให้เขามีกลิ่นหอมที่งานะคะเพื่อนคะรังนกฟักทองของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอร่อยค่ะเพื่อนนะคะอร่อยไม่แพ้เผือกหรือมันเลยค่ะนะคะกรอบเหมือนกันนะเพื่อนนะคะไม่ใช่ว่าไม่กรอบอันนี้กรอบแข็งกรอบนะคะไม่เหนียวนะคะกรอบค่ะถามว่าถ้าระหว่างมันกับฟักทองชอบอันไหนก็แล้วแต่คนนะคะชอบไม่เหมือนกันนะคะแต่ทานนะคะเราใส่งาไปด้วยเนี่ยจะหอมงานะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใบเตยนะคะเราเอางามาโรยเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วนะคะลองทำทานค่ะนะคะลองทำทานชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับการแปรรูปผักผลไม้ของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ